สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องพวกเราคงมีปัญหาแบบนี้กันนะครับคือยอดขายบน eBay เนี่ยยอดขายไม่ได้ยอดขายตกหรือบางคนขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้สักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าแล้วนะครับบางคนอาจจะเป็นมือใหม่ขึ้นขายยังไม่ถึง10ชิ้นหรือ20ชิ้น50ชิ้นก็ยังขายไม่ได้สักทีนะครับบางคนก็ไม่รู้สาเหตุนะครับหรือถ้าเป็นมือเก่าแล้วมีlisting เป็นร้อยๆชิ้นแล้วนะครับเมื่อก่อนเคยขายได้แต่มาช่วงหลังนี้ยอดขายตกหรือขายไม่ได้เลยก็มีนะครับผมได้รับคำถามเหล่านี้มากมายนะครับวันนี้ผมจะมีคำตอบนะครับว่าทำไมยอดขายของพวกคุณถึงตกกันนะครับแล้วผมก็มีวิธีแก้ไขนะครับว่าจะทำยังไงให้มันยอดขายกลับมาขายดีเหมือนเดิมหรือขายดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับวิธีที่จะแก้ไขนะครับวันนี้ผมจะให้ไป3วิธีนะครับในการที่จะแก้ไขว่าทำยังไงให้ยอดขายกลับมาขายดีเหมือนเดิมนะครับผมจะให้3วิธีจริงๆแล้วมันมีมากกว่า3วิธีแต่คลิปนี้ผมจะให้3วิธีก่อนนะครับส่วนวิธีอื่นๆนั้นเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาผมก็จะมาสอนเพิ่มนะครับวิธีแรกนะครับก็คือให้คุณกลับไปดูในลิสติ้งของคุณนะครับว่ามีลิสติ้งที่ดูพิเคทกันหรือเปล่านะครับหรือดูพิเคทลิสติ้งแปลเป็นไทยก็คือรายการสินค้าของคุณเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันอยู่บางคนก็ไม่รู้ตัวว่าซ้ำซ้อนนะครับให้คุณกลับไปดูนะครับผมจะยกตัวอย่างว่า duplicate listing เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าคุณขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคุณขายเสื้อผ้าคุณเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นเสื้อโปโลก็ได้นะครับเป็นโปโลผู้ชายก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับของคุณก็มีแบบเดียวกันอย่างนี้แต่มีหลายสีอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ขึ้นขายโดยสมมติว่าคุณมี3สีแทนที่คุณจะทำเป็น1รายการแล้วให้มันเป็น3ตัวแปรอยู่ในรายการเดียวกันคุณกลับไปทำให้มันเป็น3รายการแตกต่างกันที่สีเท่านั้นเองอย่างเงี้ยโดยที่ไททอลก็คล้ายๆกันหมดแล้วก็รูปภาพก็คล้ายๆกันต่างกันที่สีอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างนี้ถือว่าซ้ำซ้อนแล้วนะครับผมจะบอกคุณว่าเมื่อก่อนเนี่ย eBay policy ถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากว่า eBay เนี่ยจะมีการอัปเดต policy อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น policy ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ารายการลักษณะนี้ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้จะถือว่าซ้ำซ้อนแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องมาแก้ไขนะครับอีกตัวอย่างนึงก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือถ้าคุณขายกระเป๋าอย่างเงี้ยถ้าเป็นกระเป๋าผู้หญิงนะครับก็อีกเช่นกันเป็นกระเป๋าลักษณะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันที่สีต่างกันที่ไซส์ต่างกันเล็กๆน้อยสีไซส์ก็คือขนาดบางคนก็จะลงlisting หรือลงรายการเนี่ยไม่ทำให้เป็น1รายการโดยแต่ละรายการก็ให้เป็น1รายการมีหลายตัวแปรจริงๆแล้ว eBay จะแนะนำให้ทำแบบนี้คือ1รายการให้ทำเป็นหลายตัวแปรคุณไม่ทำแบบนี้คุณไปขึ้นขายกระเป๋าสีแดง1รายการกระเป๋าสีเหลือง1รายการกระเป๋าสีเขียว1รายการอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็เข้าขายว่าเป็น duplicate listing แล้วหรือรายการที่ซ้ำซ้อนแล้วเช่นกันวิธีแก้ไขก็คือคุณ
ลบ2รายการทิ้งไปให้เหลือ1รายการแล้วสร้างให้เป็นตัวแปร3ตัวแปรก็เป็นตัวแปรก็คือสีแดงสีให้เป็นสีนะครับก็คือมี3สีนั่นเองสีแดงสีเขียวสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้มันอยู่ในรายการเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการทำสร้างรายการหลายตัวแปรนั้นผมมีสอนเอาไว้แล้วนะครับบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันทำยังไงบางคนทราบแล้วก็โอเคก็กลับไปปรับเอานะครับบางคนไม่รู้ที่ทำนะครับผมจะมีสอนนะครับผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ก็มีนะครับลองเข้าไปที่Facebook เพจของผมนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามกันนะครับว่าสนใจที่จะเข้าไปเรียนออนไลน์คอร์สผมก็ได้นะครับผมก็จะมีสอนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผมก็พูดถึงในเรื่องของ duplicate listing นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจาก policy มันเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แก้ไขคุณก็จะขายไม่ได้นะครับการที่มันมี duplicate listing ของคุณใน account ของคุณเนี่ยมันจะดึงให้ account ของคุณเนี่ยมันตกลงนะครับเวลาลูกค้าค้นหาสินค้าของคุณหรือ account ของคุณเนี่ยมันก็เรียกว่าจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแน่นอนของคุณอันดับของคุณจะตกลงนะครับอันนี้ eBay เป็นคนแนะนำเองนะครับว่าให้คุณไปแก้ไขอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าคุณไม่แก้ไขคุณก็จะไม่รอดแน่นอนนะครับข้อ2นะครับให้คุณเข้าไปedit รายการนะครับหรือ edit listing ของคุณนะครับที่คุณคิดว่ารายการของคุณเนี่ยมันยังขายไม่ได้นานแล้วนะครับให้กลับเข้าไป edit เนี่ยพอคุณเข้าไปคุณก็เข้าไปดูที่ title ก่อนว่า title เนี่ยถูกต้องไหมมี keyword ที่คุณขายนั้นๆไหมแล้วก็หลักการวิธีการเขียน title ถูกต้องไหมซึ่งรายละเอียดเหล่านี้การเขียนไทเทิลเนี่ยผมก็มีสอนไว้แล้วก่อนหน้าคลิปก่อนหน้านี้นะครับทั้งในคอร์สออนไลน์และในคลิปที่ผมสอนฟรีนะครับลองกลับเข้าไปดูกันผมจะมีวิธีการสอนไว้แล้วว่าวิธีการเขียนไทเทิลให้ดีต้องทำกันอย่างไรนะครับให้คุณนะครับข้อ2นี้คุณก็กลับไปแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องไทเทิลกันนะครับแล้วก็ถัดไปในหัวข้อ2นี้ก็คือเรื่องของราคาเรื่องของราคานี่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับถ้าสินค้าของคุณมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเมื่อสินค้าของคุณเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เหมือนกับในท้องตลาดเยอะๆนะครับไม่มีอะไรแตกต่างแต่ราคาคุณกระโดดสูงกว่าเขามากอย่างเงี้ยโอกาสการขายก็ไม่มีเช่นกันนะครับวิธีการก็คือคุณก็ให้ไปปรับราคานะครับคุณก็ไปเช็คราคาในตลาดซะก่อนนะครับว่าราคาในตลาดนั้นน่ะราคาขายเขาขายกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ปรับราคาใหม่คุณไม่จำเป็นต้องไปตัดราคาเขาในราคาขายในตลาดเพียงแต่ว่าให้เป็นราคาที่แข่งขันได้นะครับคุณก็มีโอกาสในการขายสูงขึ้นนี่ก็คือเรื่องของราคาส่วนในข้อ2ในหัวข้อต่อไปนะครับก็คือให้คุณกลับไปดูในไอเทม specific นะครับว่าของคุณเนี่ยได้ใส่ในไอเทม specific เนี่ยมากเพียงพอไหมบางคนไม่ได้ใส่เลยอย่างนี้เป็นต้นeBay แนะนำนะครับผมแนะนำให้คุณใส่ไอเทมสเปซิฟิกให้มากที่สุดนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าไม่ใส่เลยหรือใส่น้อยเกินไปมันก็จะมีผลต่อยอดขายส่งผลต่ออันดับในการค้นหาเช่นเดียวกันนะครับบางคนไม่ทราบว่าไอเทมสเปซิฟิกอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะให้คุณดูนะครับคุณก็เข้าไปใน edit นะครับ edit listing ของคุณแล้วคุณก็เข้ามาดูนะครับมันจะอยู่ตรงด้านล่างของรูปภาพนั่นเองนะครับ
พอคุณเจอรูปภาพแล้วนะครับโฟโต้แล้วคุณก็เลื่อนมานะครับเนี่ยถัดลงมาก็คือ item specific ภายใต้ item specific เนี่ยมันจะมีหัวข้อย่อยๆอีกหลายหัวข้อย่อยคุณควรหรือต้องกรอกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับคุณก็ใส่ให้มากที่สุดนะครับถ้าไหนคุณรู้คุณใส่ไปอย่างอันนี้ถ้ามี expiry date อย่างเงี้ยคุณต้องถ้าสินค้าคุณมี expiry date คุณก็ต้องใส่ไปนะครับว่าวันที่หมดอายุของคุณกรอกไปให้มากที่สุดนะครับอย่างเนี้ยมันยังมีช่องว่างๆอยู่เห็นไหมครับยังมีช่องว่างๆอยู่เราต้องพยายามใส่นะครับโอเคถ้าอันไหนเราไม่รู้จริงๆหรือไม่มีจริงก็อันนั้นอ่ะคือไม่ต้องใส่ก็เท่านั้นเองนะครับผมก็บอกว่าให้คุณใส่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำหรับในหัวข้อนี้ข้อ2นี้เนี่ยคุณลองสังเกตดูในลิสติ้งของคุณนะครับถ้ารายการไหนเนี่ยคุณยังขายไม่ได้มากกว่า16มันหรือ16เดือนขึ้นไป eBay ก็จะมีข้อความแทรกขึ้นมาด้านล่างของลิสติ้งของคุณให้เตือนให้คุณรู้ว่ารายการสินค้าของคุณเนี่ยขายไม่ได้มาแล้ว16เดือนถ้าคุณเจอแบบนี้ในรายการของคุณวิธีแก้ก็คือให้คุณเอารายการนั้นออกนะครับให้เอารายการนั้นออกหมายถึงว่าก็คือลบออกนั่นเองนะครับลบออกแล้วก็คุณก็อาจจะขึ้นขายใหม่ในรายการนั้นๆหรือหาสินค้าใหม่มาทดแทนดีกว่านะครับอันนี้เป็นคำแนะนำเพราะว่าถ้ามันขายไม่ได้มากกว่า16เดือนแล้วแสดงว่ารายการนั้นน่ะมันมีปัญหาอย่างมากแล้วคุณขายไม่ได้ถ้าคุณเพิกเฉยมันก็จะเรียกว่ารายการนั้นคุณก็เน่าอ่ะเผื่อบัญชีคุณก็จะดึงฉุดบัญชีคุณมันฉุดบัญชีแอคเคาท์ของคุณด้วยให้ต่ำลงไปอีกคุณก็จะขายไม่ได้มันจะถ่วงดุลถ่วงเป็นตัวถ่วงรายการอื่นๆของคุณโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำให้เอาออกไปนะครับแล้วคุณก็อาจจะขึ้นใหม่ในสินค้านั้นก็ได้ถ้าคุณมั่นใจว่าสินค้าตัวนี้คุณยังมั่นใจกับมันอยู่แต่คุณต้องไม่ขึ้นขายเหมือนเดิมนะครับคุณต้องปรับเปลี่ยนตามที่ผมบอก1 2 3 4 5นะครับในการแก้ไขใหม่ให้มันดูดีใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อ3นะครับข้อ3คุณต้องไปดูที่รูปกับรูปภาพรูปภาพเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าคุณต้องให้มีพิกเซลพิกเซล 1,000 คูณ 1,000 พิกเซลนะครับสินค้าภาพของคุณถึงจะมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ eBay เนี่ยให้คุณขึ้นรูปภาพได้ถึง12ภาพนะครับแล้ววิธีที่จะบางคนเนี่ยอาจจะดึงภาพมาจากถ้าคนบางคนทำดรอปชิปใช่ไหมครับก็จะก๊อปปี้ภาพมาก็คือก๊อปปี้ภาพเข้ามาแล้วมาใช้เลยพิกเซลอาจจะไม่ได้พันคูณพันหรือบางคนถ่ายรูปเองสินค้าตัวเองพิกเซลอาจจะไม่ได้พันคูณพันมันก็จะมีโปรแกรมนะครับมีโปรแกรมถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมที่จะเรียกว่ามาปรับพิกเซลของคุณให้เป็นพันคูณพันได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็จะมีโปรแกรมมีแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการแก้ไขเหล่านี้อย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิกเซลแล้วก็ผมก็จะแนะนำคุณว่าควรถ้าคุณมีรูปภาพแค่ 2-4 รูปภาพในรายการของคุณเนี่ยมันถือว่าน้อยเกินไปนะครับถือว่าด้อยคุณภาพเลยแหละนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้จะมีแค่4เนี่ย eBay บอกว่า 2-4 เนี่ยถือว่ายังด้อยคุณภาพคุณต้องมีรูปภาพอย่างน้อย6ภาพขึ้นไปถ้าจะให้ดีคุณก็ทำให้มันครบ12ภาพไปเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่ามีรูปภาพที่ได้คุณภาพดีแล้วอย่างนี้นะครับ
ถัดไปในเรื่องของรูปภาพรูปแรกเลยนะครับรูปแรกคุณต้องเป็นพื้นสีขาวไม่มีลายน้ำนะครับเป็นพื้นสีขาวไม่มีลายน้ำไม่มีขอบแล้วก็ไม่มีตัวอักษรในรูปภาพนั้นถึงจะเป็นภาพที่มีคุณภาพที่ดีนะครับทีนี้บางคนก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดก๊อปปี้ภาพมาไม่มีพื้นขาวจะทำอย่างไรนะครับผมก็แนะนำอีกเช่นกันนะครับในการทำพื้นขาวเนี่ยปัจจุบันมันก็จะมีแอปหลายตัวนะครับมีโปรแกรมหลายตัวช่วยตัวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ Photoshop นั่นเองนะครับคุณก็ไปหัดใช้ฝึกใช้ Photoshop ในการที่จะแก้ไขภาพให้เป็นพื้นสีขาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็จะมีโปรแกรมอื่นๆซึ่งใช้สะดวกและง่ายกว่า Photoshop นะครับพวกคุณก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกวิธีแก้ไขให้พวกคุณไปลองแก้ไขกันนะครับ3หัวข้อก่อนนะครับส่วนวิธีอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกหลายวิธีนะครับมันมีหลายหัวข้อที่คุณต้องกลับไปดูกลับไปแก้ไขอีกผมจะมาสอนคุณเพิ่มถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาทำคลิปสอนคุณเพิ่มในคลิปต่อๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าพวกคุณได้ทำตามวิธีที่ผมแก้ไขที่ผมสอนนี้ก็หวังว่าพวกคุณคงจะมียอดขายดีเหมือนเดิมหรือมียอดขายที่สูงขึ้นกว่าเดิมขายดิบขายดีกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ